ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13 นาฬิกา 7 นาทีครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 อายุ 18 ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนและครัวเรือนต่อปี 13 นาฬิกา 13 นาทีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.55 จุดแต่ 1,660.36 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,969.56 ล้านบาท 13 นาฬิกา 30 นาทีกระทรวงมหาดไทยรายงานครม.เตรียมเสนอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเดือนมีนาคมคาดเลือกผู้ว่ากทม.ได้เดือนพฤษภาคมนี้ 13 นาฬิกา 46 นาทีชวนมอบสุชาตินัดหารือวิป3ฝ่ายพรุ่งนี้เคาะวันอภิปรายทั่วไปมาตรา152ยืนยันเดินหน้าประชุมสภาตามปกติล่าสุด 13 นาฬิกา 58 นาทีพ่อและแม่หมอกระต่ายยอมรับกังวลใจคดีขับรถชนมักรอลงอาญากระทำโดยประมาทขณะทนายเตรียมฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเหตุสูญเสียครั้งใหญ่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup